สวัสดีครับคุณนุฟังที่ลกครับวันนี้วันพุทธที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องการเมืองภายในประเทศแต่ว่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องการเมืองที่อยู่ไม่ไกลไปจากประเทศไทย แล้วก็มีการเปรียบเลยไปถึงใครบางคนที่เคยพูดอะไรไว้บางสิ่งบางอย่างนะครับวันนี้หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคือไทยกับสงครามเงียบนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่าเราคุยกันแต่เรื่องในบ้านมาทุกวันเริ่มเส็งครับเริ่มเซ็ง เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปคุยเรื่องของเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับบางทีเนี่ยอาจจะหายเซงขึ้นมาก็ได้ถ้าเกิดผมเอ่ยชื่ออันวาอิบราฮิมเนี่ยเชื่อว่าทุกคนที่ร้องอ๋อเลยนะครับอันวานี่เป็นนักต่อสู้ทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียคนล่าสุดนั่นแหละครับคนนั้นแหละครับใช่แล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนายกอันวาเดินทางมาเยือนประเทศไทย เขาก็มาตามประเพณีเขานะครับเป็นผู้นําคนใหม่ก็ต้องเดินสายเยี่ยมเยือนมิตรประเทศกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าใครติดตามการเมืองของมาเลเซียเนี่ยจะต้องรู้ครับต้องรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะถ้าเกิดย้อนการเมืองไปสมัยยุคป่าเปรมเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับในยุคนั้นมหาเทมุฮัมหมัดเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีร่วมสมัยที่ต้องเรียกว่าคมกริบเลยทีเดียวอันวาสมัยนั้น ยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เป็นที่รู้กันเป็นสากลน,นะครับว่าคนคนนี้แหละหมายถึงอันวานี่แหละครับคนคนนี้แหละเป็นมือวางอันดับหนึ่งที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียต,ต่อจากมหาเทโบมัดคือนอกจากมหาเทจะให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แทบจะอุ้มให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่นายอวาเนี่ ไทําอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปทําให้มหาเทเนเขาคอมเมนต์ไม่รู้ว่าทํำยังไงเข้านะครับจากเดิมเคยเป็นมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยต้องหักเหแล้วก็เข้าคุกไปในข้อหารักร่วมเพศถึงขั้นที่เปตงแบกฟูกขึ้นไปพิสูจน์กับบนศาลเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องชมครับต้องชมสปิริตนักการเมืองวิถีประชาธิปไตยของนายอันวาเขานะครับ ทำไมต้องชมล่ะครับชมดีครับไม่ชมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคําว่าสัิปิตนักการเมืองวิถีประชาธิปไตยของนายอันวาเนี่ยพอศาลตัดสินยังไงปุ๊บคําเดียวไม่มีคําว่าตัดเพอเกิดขึ้นเด็ดขาดไม่มีการพูดว่าศาลเนี่ยยุติความเป็นธรรมไม่มีไม่มีปากอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไปปลุกระดมคนออกมาจลาจลเผาบ้านเผาเ,ผาเมืองไม่มีครับที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับ อันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่หนีครับไม่หนีไปต่างประเทศไม่มีการแปลงสัญชาติไม่มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงอะไรไม่มีทั้งสิน้นเดินเข้าคุกพดุงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเอาไว้ไม่ยอมให้คําว่าคุกมีไว้ขังคนจนกับมีไว้ขังหมาเนี่ยเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซียเขาไม่มีผมก็แค่ตามข่าวบ้างนะครับตามบ้างไม่ตามบ้างยังเหนื่อยกับชะตากรรมของอันวาที่ โดนลังแกขนาดนี้นะครับแต่อันวาเองเนี่ยกลับไม่ท้อครับแล้วก็ไม่เล่นนอกกติกาอีกต่างหากเอากรับเขาสิครับจนกระทั่งโดนมหาเทเนี่ยต้มรอบที่สองว่าจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่มหาเทก็เบี้ยวจนได้ก็เมื่อสัก4ี่สปาหปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่อันวาก็ยังสู้ต่อนะครับสู้ต่อตามวิถีประชาธิปไตยจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ผ่านด่านทดสอบของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความเพียรสูงสุดนั่นแหละครับ ผมเรียกว่าเป็นการปูพื้นเผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะลืมเลือนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของนายกรัฐมนตรีอันวาที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เพิ่งจะกลับไปนะครับทีนี้ประเด็นที่อยากจะคุยเนี่ยนะครับก็คือนายอันวาเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องเรียกว่าเป็นนายกน้องใหม่แต่ว่าดีลาการเมืองนี่ถึงขั้นแตกรายงานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการมาเที่ยวนี้ ไม่ได้มาแค่เปิดตัวตามธรรมเนียมเท่านั้นนะครับหากแต่มาแบบพกปริศนาธรรมเนี่ยมายัดใส่มือประเทศไทยตามสไตล์ครับประมาณว่าข้าพเจ้าขอเสนอในสิ่งที่ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้อะไรทําน้องนั้นทั้งเรื่องความร่วมมือแก้ปัญหาการก่อการร้ายชายแดนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สมุนก่อการในประเทศไทยแต่ไอตัวหัวหน้าเนี่ยมนอยู่ในมาเลยครับ แต่อันวาพูดพลิ้วไปพลิ้วมาปัดปัญหาพ้นจากมาเลและก็มากองเอาไว้ที่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็จับมือรูปไหล่เราช่วยกันนะเราช่วยกันนะไม่พูดสักคำหนึ่งว่าทางมาเลเซียเนี่ยจะแสดงความจริงใจจะพูดจาห้ามปรามการใช้ประเทศเป็นฐานในการที่จะไปรังควานประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างไรเนี่ยไม่ได้พูดนะครับที่เห็นอวัวากระตือรือร้นเป็นพิเศษเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือเรื่องของปัญหาพม่า มาเลเซียเนี่ยประเทศเขาไม่ได้มีพรมแดนติดกับพม่าแต่ประการใดน,นะครับไม่มีเลยแต่เราในติดครับประเทศไทยเราติดเท่าที่ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้มาแสดงตนในฐานะนายกรัฐมนตรีน้องใหม่นะครับไม่ใช่แต่น่าจะเป็นผู้รับสารแล้วก็เอามาสื่อกับฝ่ายไทยซะมากกว่าถ้าเกิดเราไปจับประเด็นจากถ้อยถแถลงของอันวาเนี่ยจะสื่อไปในทางว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยกรุณาะครับ ช่วยจัดหนักจัดเต็มกับรัฐบาลทหารพม่าหน่อยอย่างเช่นว่าไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีกว่าที่จะแสดงออกถึงเรื่องที่พวกเรามีความเป็นห่วงอย่างมากในแง่ที่ว่าเรื่องภายในของพม่านั้นควรจะแก้ไขจากภายในของพม่าเองมันก็จริงแต่มันก็ส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วยนี่แหละครับถ้อยแถลงของเขาเขาใช้คําว่าอาเซียนเขาใช้คําว่าพวกเราซึ่งพวกเราที่อันวาพูดถึงเนี่ยก็น่าจะหมายถึงกลุ่มประเทศอาเซียนโดยตรงนั่นแหละครับ ความจริงเรื่องพมา่าเนี่ยเท่าที่ติดตามกันดูในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมันจะแตกท่าทีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือมาเลเซียคือบรูไนคืออินโดนีเซียคือฟิลิปปินส์คือสิงคโปร์อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่เอ่ยถึงเนี่ยเขาจะสนับสนุนแนวนโยบายตะวันตกก็คือสหรัฐกับยุโรปน,น,นะครับคือต้องคว่ำบาตรรัฐบาลทหารพมาร่าแล้วก็บีบด้วยการตัดรัฐบาลทหารพมาร่าเนี่ยออกจากประเทศ ลุ่มอาเซียนคือไม่ให้เป็นสมาชิกนั่นแหละครับเอาไว้ง่ายส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปนะครับอยู่ในหลายทวีปก็มีแน่นอนแล้วครับเวียดนามลาวกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยประเทศในกลุ่มนี้นจะมีความเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็สังคมการเมืองท้องถิ่นแล้วก็จะยึดมั่นในการที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจาการภายในของใครนะครับที่สําคัญคือมีความเป็นเพื่อนบ้าน มีการประนีประนอมในความเป็นประเทศร่วมทินฐานวัฒนธรรมเดียวกันนี่แหละครับทีนี้ประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเดิมก็เคยเป็นน้ำหนึ่งกําลังใจเดียวกันภายใต้หลักการที่ว่าจะไม่แทรกแซงภายในซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นหลักการสากลเลยที่เรายึดบั่นมาโดยตลอดตอนนี้กรณีพมา่าเนี่ยปรากฏว่ามันเริ่มที่จะแตกความเห็นออกไปสองฝ่ายโลกภายนอกเขาจับคั่วให้ว่าถ้าเกิดเป็นขั่วสหรัฐยุโรปอันนี้เป็นขั่วหนึ่ง กับอีกขั้วหนึ่งถ้าไม่ใช่สหรัฐก,กับโยุโรปก็ต้องเป็นขั้วระหว่างจีนกับรับเสเซียอีกขั้วหนึ่งความจริงเนี่ยประเด็นที่อันวามาบอกให้ประเทศไทยเรามีแอคชั่นกับพมา่าให้หนักวันนี้เนี่ยควรจะแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทหารพรมาร่าให้หนักวันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่เขาอยากจะให้เราทํำนะครับถ้าเกิดนายกที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ตอบนายอันวาด้วยความรู้สึกจากใจจริงว่า we are family thank you my friend ขออนุญาตใช้สำเนียงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะเพิ่งได้ฟังมาจากนักการเมืองหญิงบางคนถ้าเกิดว่านาย,ยกประยุทธ์ไม่ตอบนายอันวาด้วยความรู้สึกจากใจจริงว่า we are family thank you my friend ด้วยเห็นเป็นคนอื่นแล้วก็ถ้าไม่ตอบอย่างนี้นะครับอาจจะตอบว่า it is not your business เป็น้ว้วก็ได้แต่ที่ตอบคำพูดกดดันจากนายอันวาสั้นๆจากใจพลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าอย่างนี้ครับ ใช้คำว่า my friend my friend นี่แหละครับเพื่อนชั้นนี่แหละเอาไว้ง่ายพูดอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่านายกอันวาเนี่ยการเมืองชั้นแตกลายงาก็จริงนะครับแต่พอเจอนายกประยุทธ์ของประเทศไทยนี่ก็ระดับที่เรียกว่าสามารถแปลงศาสตราให้กลายเป็นแพร่ผันได้แหลมคมจริงๆก็เรื่องอะไรนะครับที่นายอันวาเนี่ยยันหลังให้ไทยเราหน้าคาบำเข้าไปทะเลาะก,กับรัฐบาลทหารพรมาร่าเขาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านชาญเรือนติดกันมันเรื่องอะไรนะครับ อันบาต้องไปบอกนู้นแหะครับอินโดนีเซียนูน้นในฐานะที่เป็ไปประธานอาเซียนนะครับให้ทําหน้าที่ไปพูดจากับพมา่าไม่ใช่ประเทศไทยต้องชมนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับในบทที่เรียกว่าถนอมน้าใจมิตรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวประเทศอาเซียนจะเอายังไงก็ประชุมกันไปสิครับไม่ใช่ว่าอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้ชิดพมา่าเพราะฉะนั้นต้องปั้นจิ้มปั้นเจอเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการกับรัฐบาลทหารพรมา่าเขา มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิป,ปินบลูไนสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเทศกลุ่มอ่าวนะครับอยู่ไกลครับเขาไม่ได้เดือดอร้อนอะไรนะครับแต่เราเนี่ยหมายถึงประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ติดกับพมา่านะครับถ้าเกิดบริหารปัญหาไม่ดีเนี่ยเดือดร้อนนะครับทั้งขึ้นทั้งล่องเลยที่สําคัญรู้กันไ่ด้วยนะครับทุกวันนี้ที่ประเทศไทยที่คนไทยเรามีไฟฟ้าใช้เนี่ยอย่าเข้าใจผิดคิดว่าแหล่งก๊าซของประเทศไทยเรามีเหลือเฟือนะครับไม่ใช่นะครับ โปรดรู้เอาไว้เถอะครับว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนทั้งประเทศทุกวันนี้เนี่ยเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานเชื้อเพลิงร่วม60%ด้วยกันและปัจจุบันเนี่ยทั้งแหล่งเอราวันแหล่งบงกฎในอ่าวไทยมันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเกิน20ปีนี่นะครับหมดแล้วที่มีอยู่แล้วก็กําลังสํารวจเพื่อจะขุดเจาะเนี่ยมันก็เป็นแค่แหล่งเล็กแหล่งน้อยไม่คุ้มหรอกครับ สำนักนโยบายและแผนพลังงานของกระทรวงพลังงานเนี่ยเขารายงานบอกว่าในอีก20ปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับที่มาของกา๊าซธรรมชาติมันจะมีสัสดส่วนดังต่อไปนี้ครับร้อยลจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศที่เหลือจะซื้อจากนอกประเทศร้อะนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับประเทศไทยเราใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานก๊าซในอ่าวไทยอยู่ที่ ร้อยละห้าสิบเจ็ดราคาเฉลี่ยเนี่ยร้าน BTU จะอยู่ที่สิบเหรียญส่วนก๊าซพม่าเนี่ยราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่สิบสี่เหรียญน,นะครับแล้วเรายังนำเข้า LNG อีกร้อยละเจ็ดราคาเฉลี่ยอยู่ที่สิบแปดเหรียญต่อร้าน BTU เฉลี่ยและต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากก๊าซจะอยู่ที่22.9เเหรียญต่อร้าน BTU แต่ว่าปัจจุบันนี้บัตรนาวเนี่ยนะครับก๊าซ LNG ของเราราคาสูงถึง23นะครับขณะที่ก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยเฉลี่ยราคาอยู่ที่5เหรียญสหรัฐต,ต่อล้าน BTU คือสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคืออุตสาหกรรมมันจะบอกอนาคตของประเทศแต่ถ้าเกิดความมั่นคงทางพลังงานเราไม่มีเนี่ยนันเท่ากับว่าประเทศเราก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันนะครับคนกับสัตว์กินอาหารครับแต่ว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิดมันต้องกินพลังงานนะครับ แหล่งก๊าซธรรมชาติของไทยเนี่ยหมดแน่ๆครับแต่ของพม่าเนี่ยยังเหลืออีกมหาศาลเลยทีเดียวทุกวันนี้ที่ประเทศไทยเรามีไฟฟ้าใช้ทุกระบบเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากก๊าซธรรมชาติ3แหล่งด้วยกันจากพมา่ามีทั้งเยตะกุลมีทั้งยาดาดาแล้วก็สติกาส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยจะมาจากยดาดนาสหรัฐกับยุโรปเขามีรัฐบาลองศาสูจีเขาสั่งได้ครับรัฐบาลชุดนั้นเนี่ย ก็เท่ากับมีแหล่งก๊าซอยู่ในกำมือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมีรัฐบาลองซานซูจีเท่ากับมีแหล่งก๊าซอยู่ในกำมือถือว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นรัฐบาลทหารพรมาร่าซึ่งเขาสั่งไม่ได้ครับแหล่งก๊าซหลุดมือไปแล้วก็เลยเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลเถื่อนคุ้นๆไหมครับเขาก็เลยใช้นอมินีในอาเซียนนี่แหละครับบีบให้รัฐบาลทหารพรมาร่าเนี่ยบีบเป็นปีแล้วยังไม่ตายเลยครับที่ไม่ตายเพราะเขารู้ ว่ารายได้จากการขายกา๊าซให้กับประเทศไทยปีละเกือบแสนล้านบาทนี่แหละครับมันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ตรงนี้นี่เองก็เลยต้องเตรียมตัดเชฟรอนของสหรัฐในพม่าเนี่ยขายหุ้นไปแล้วร้อยละสีให้กับบริษัทในแคนาดาส่วนบริษัทไทยเราโดยปตทส,สพร่วมทุนกับพม่าะนะครับถือหุ้นเท่าเดิมนะครับคือร้อยละเจ็และก็ร้อยละยี่ถืออยู่ทุกวันนี้แหละ ดูตามรูปการเนี่ยจากท่าทีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคล้ายๆกับการถือสารมาขี่มา้าเรียบเมืองให้ประเทศไทยเนี่ยจัดเต็มพมา่าแบบนี้การคว่ำบาตรพมาร่าจากสหรัฐกับยุโรปในอนาคตอันใกล้เนี่ยคงจะหนียากเหมือนกันนะครับถึงตอนนั้นไทยเรานี่เดือดร้อนเต็มๆนะครับทั้งการติดต่อค้าขายทําไม่ได้ส่งกา๊าซก็ไม่ได้เงินทองเอาออกก็ไม่ได้แถมจะต้องรับผลกระทบจากการกระทบกระทั่งของชนกลุ่มน้อย ตามแนวชายแดนที่จะทะลักเข้ามาในประเทศไทยอีกผมก็ไปถอดรหัสจากคำว่า my friend ถอดได้แค่นี้แหละครับใครอยากจะแย่งอำนาจก็แย่งกันไปเถอครับเพราะถ้าเกิดพ้นจากลุงตู่กับลุงดอนไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครแน่กว่าอยากจะไต่เส้นลวดปากเหวนำประเทศให้พ้นจากวิกฤตดังว่าได้เนี่ยเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญ